ันนี้ค่ะวันนี้นะคะพี่เฟิร์นกับพี่อิงนะไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะวันนี้เรามาที่เกาหลีครับซึ่งวันนี้นะเรามาเกาหลีเพราะว่าเขาเชิญให้เรามาเที่ยวที่เกาหลีแหละแล้วก็มาแบบ VIP มากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าทริปนี้นะคะพี่เฟิร์นกับพี่อิงเนี่ยมาทำอะไรสนุกแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ข้างบนด้วยนะคะไปเที่ยวเกาหลีกันไปหาป้าใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องๆหลายๆคนอาจจะรู้จักแล้วอ้าวใครรู้จักกันงั้นก่อนนะฮะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่อะไรคะฟินนี่ค่ะพี่ฟินนี่นะคะโอเคเป็นทีมงานเดียวกับผมเองเพราะฉะนั้นพี่เฟิร์นแนะนำเป็นทางการอีกทีนึงครับคือน้องๆที่อยู่ในช่อง108ไลน์เนี่ยก็เป็นแบบว่า FC ของก็อตเซเว่นเยอะแยะมากมายแล้วก็ชอบแบมๆเหมือนที่พี่เฟิร์นชอบแล้วมันเป็นเรื่องบังเอิญมากที่วันนี้เราได้บังเอิญจริงทริปกับน้องแบงค์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายคนที่2คนที่2ใช่แล้วอ๋ออ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราไปเที่ยวที่ไหนอ๋อดูวิวก่อนอ้าวโอเคโอเคอ้าวไหนดูความไฮเทคหน่อยจริงๆยังไงนะฮะจริงๆยังไงนะมีสระว่ายน้ำให้ด้วยนะหลังนู้นน่ะเอาจริงเหรอใครว่ายก็แบบว่ายว่ายน้ำแบบเป่าควันได้ใครว่ายตอนนี้มันต้องแบบว่าแก้บนเท่านั้นนะบอกก่อนนะคะว่าวันนี้นะคะพี่เฟิร์นกับพี่อินเนี่ยที่เดินทางมาเกาหลีนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับเชิญมาที่งานอาเซียนร็อกซัมมิตนะคะซึ่งเขาครบรอบ10ปีเขาก็เลยเชิญเรามาโอ้โหขอบคุณมากๆเลยตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่นี่เลยฮับจองธีมพาร์คนะคะเขาบอกว่ามันเป็นสวนสนุกที่อยู่ในเมืองฮับจองอ่ะซึ่งดูรอบๆดิมันเป็นสวนสนุกที่เออใช่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 คราวนี้เขาจะจัดธีมฮาโลวีนนะเป็นธีมฮาโลวีนนะคะซึ่งเขาบอกว่าคือที่เนี่ยจะจำลองทุกอย่างอ่ะเป็นแบบว่าธีมผีหมดเลยซึ่งจำลองเกี่ยวกับพวกแบบอะไรอ่ะหนังผีหนังผีแบบน่ากลัวสยองขวัญเลยนะในเกาหลีเขาจะแบบเนรมิตหมดเลยไปดูกันนะไปดูไปดูนี่ดิเชื่อครับนี่กลัวใช่ไหมโอ้โหนี่เหยียบดีนี่แบบนี่แล้วเราก็แบบเวลาฉากหนังใช่ไหมเราก็แบบว่าโอ้โหอันนี้คือของแท้เลยของแท้เลยหล่อนมากไปก่อนที่จะหลอดกันมากไปกว่านี้ธีมฮาโลวีนหน่อยซึ่งนี่นะครับคือหนอนนะคะไม่รู้ว่ามันมีขายตลอดหรือเปล่านะแต่มันคือหนอนอ่ะก็คือหนอนใหม่ที่ประเทศไทยแหละหลายๆคนก็รู้ที่เขากินกันนะที่เขากินนะใครจะคิดว่าประเทศไทยกินอย่างเดียวสำหรับคนที่แบบว่าแบบเป็นชอบถ่ายรูปสวยๆที่สวยเขาก็เก่าจริงนะเก่าจริงนะอันนี้น
แบบอย่างนี้นะไม่ต้องตกใจคือตอนนี้เขายังไม่เปิดกลางคืนเขาจะเปิดมันเป็นแบบเตาขึ้นมาให้มันเป็นแก๊สเนาะใช่ให้เรายืนอังความอบอุ่นเลยเวลามันหนาวมันหนาวมากนะครับทุกคนเวลามันหนาวเนี่ยมันต้องการความร้อนประเทศไทยเนี่ยไม่เข้าใจว่าอากาศหนาวมันเป็นยังไงบ้านเรานี่คือถ้าวิ่งหาแอร์เนาะแต่บ้านเขาคือมันหนาวมากต้องหาความร้อนสวัสดีครับฟินนี่สวัสดีค่ะโอ้ดูแบบว่าย้อนวัยมากย้อนยุคมากนะฮะบ้านเราก็ต้องเป็นอะไรวะละครแบบประมาณเนี้ยสุภาพบุรุษจุฑาเทพโอ้โหถูกต้องเลยแต่ละคนนี้บอกได้เลยเล็งไว้เลยเล็งไว้เลยแต่ละคนทีนี้ไม่ได้เล็งใครไว้ใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่กลับบ้านใครมือเปล่าเลยมือเปล่าเอาละครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่เหมือนก็จะเป็นช่วงที่เราจะต้องเดินเลือกว่าเราจะเมคอัพอะไรอันนี้เขามีเมคอัพให้วันนี้พี่เฟิร์นเลือกตัวไหนฮะพี่เฟิร์นไม่รู้ว่าเขามีชุดหรือไม่มีชุดก็เลยเตรียมชุดมาชุดที่พี่เฟิร์นมีอ่ะคือชุดไม่น่าขนมซึ่งเขาจะรู้จักไหมล่ะไม่แต่มันก็พี่ว่ามันหลอนนะหลอนพี่ดูอีกคนเกาหลีเขาจะเห็นชุดแบบไม่น่าเขาจะหลอนปะล่ะเออจริงจริงก็คงคิดว่าเดินนานน่ะน่าจะใกล้เคียงกับเราเดินนานใช่ไหมแต่ว่าเราจะไหวไหนลองดูดิแต่พี่เฟิร์นอ่ะใส่ฮีทเทคมาเอออาจจะไม่น่ามีเสื้อหน่อยมีแขนหน่อยไม่ไหวอ่ะตอนนี้มันน่าจะประมาณแบบเลขตัวเดียวอยู่เหมือนกันนะอุณหภูมิอุณหภูมิเลขตัวเดียวว้าวโอ้โอ้ไฮส่วนก็เข้าสู่กระบวนการเดนันโกสเดนันโกสเดนันโกสเอาจริงตอนนี้ยังแต่งไม่เสร็จไม่รู้เดอะนันหรือแพนด้านะครับผมมาดูหน้าพี่เฟิร์นกันครับไม่อยากจะคิดตอนไหนหรือปะจริงๆแล้วหน้ามันถามว่าผีไหมพี่ว่ามันไม่ได้ผีนะมันเหมือนอะไรหรือปะเหมือนคนอดนอนที่เดินๆไปแล้วหน้าไปจิ้มปูนอะเลยไปยิ้มทักกลัวเฮ้ยเหมือนกับแพนด้าเหมือนกันนะเหมือนนะอารมณ์ก็เหมือนสงกรานต์เหมือนกันนะเดินปะแป้งเนี่ยฮะหน้าเป็นขุยเลยเดินนั่งไม่ทาครีมนี่เองเดี๋ยวลองดูสิว่ามาใส่กับชุดไม่น่าพระขนมของเรามันจะเป็นยังไงทำไมแกต้องใจหน้าพี่เพิร์นกันหมดเราไปแต่งตัวนี่ต้องไปแต่งตัวด้วยหรอใช่ฮะแต่งตัวที่ไหนครับว้าวเขาน่าจะกลัวจริงอยู่นะครับคุณทำไมกลัวพี่พลกันหมดเลย Yes เดินนั่นเดินนั่น
สนันเดนันโกสแล้วผีที่จากเมืองไทยมาสู่เกาหลีน่ากลัวไหมฮะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอะเพราะมีเสื้อตัวนี้ปะก็ดูน่ากลัวในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งใช่ปะเออตอนแรกจะเช่าชุดชดามาแต่กลัวติดตม.เดี๋ยวเขาหาว่าอะไรมาเยอะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมพร้อมเข้าแล้วตอนนี้ทุกคนต้องแต่งหน้ากันหมดใช่ซึ่งพี่อิงก็แต่งด้วยเห็นเรียบร้อยแล้วทุกคนต้องแต่งไม่งั้นคือเข้าไม่ได้เพราะงานนี้มีแต่ผีเท่านั้นครับคนข้างๆเออไปโอเคเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเราไม่เคยมาปาร์ตี้แบบคือในเมืองไทยก็จะเป็นแบบนึงอะอเมริกาที่พี่เคยเห็นก็จะอีกแบบนึงแต่นี่คือเกาหลีครับผีอะไรนะไอรอนแมนหรอผีไอรอนแมนเหรอฮะI'm sorry.